ธุรกิจค้าปลีกห้างสรรพสินค้าชื่อดังซึ่งเป็นห้างที่มีบันไดเลื่อนแห่งแรกในจังหวัดนี้ประกาศปิดกิจการครับท่านผู้ชมครับปี2563เป็นปีที่ทำให้ทุกคนนั้นสะบักสะบอมกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจการใช้จ่ายความไม่แน่นอนในอนาคตตลอดจนที่มาและรายได้และที่สำคัญคืออนาคตการงานจะเป็นอย่างไรธุรกิจจะไปอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้พบแล้วก็มีปัญหามากที่สุดเลยก็คือธุรกิจการค้าปลีกซึ่งธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกและในไทยนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลักษณะตั้งแต่นู่นเลยครับถอยไปตั้งแต่ร้านโชห่วยนะตามห้องแถวซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะมาถึงพวกประเภทเข้าสู่ระดับห้างเป็นโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่จับกลุ่มแมสเป็นแบบโมเดิร์นเทรดขายส่งแบบใหม่แม้แต่ห้างสะดวกซื้อที่เรียกว่าคอนวีเนียนสโตร์ตอนนี้ก็มีการพัฒนาสาขากระจายเป็นดอกเห็ดไปทั่วรวมไปถึงตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับก่อนที่จะมาถึงรูปแบบของโมเดิร์นเทรดหรือคอนวีเนียนสโตร์นั้นมันมีรูปแบบหนึ่งที่ไปคั่นตรงนั้นไว้ก็คือดีพาร์ตเมนต์สโตร์หรือว่าห้างสรรพสินค้าครับการเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นตลาดปราบเซียนใครที่อยู่ในวงการของการค้าปลีกจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเซียนเยอะนะฮะและเซียนเก่งๆก็ตายมาแล้วเยอะโดยเฉพาะเซียนการค้าปลีกเหตุผลเพราะว่าเรื่องของการค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะครับใช้ทั้งเรื่องของสงครามราคาช่องทางหรือว่านวัตกรรมในการสร้างความแตกต่างใหม่ๆเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงไม่หลาย10ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับทีนี้การโตของห้างสรรพสินค้าก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่คนต่างจังหวัดก็ชอบจะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเงินถุงเงินถังเงินเย็นนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นข้าบริต่างจังหวัดหนึ่งในนั้นก็คือการไปเปิดห้างสรรพสินค้าในตามต่างจังหวัดซึ่งในยุคเมื่อถอยกลับไปประมาณ60ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังไม่มีห้างสรรพสินค้าชื่อดังแบรนด์เนมจากกรุงเทพเนี่ยไปปักหลักต่างจังหวัดหรอกครับเนื่องจากว่ามันค่อยๆโตเป็นสเต็ปหรือระยะแต่ว่าทุนต่างจังหวัดเองเนี่ยนะครับแต่ไหนแต่ไรเนี่ยก็ไม่ได้คิดอยากจะเปิดห้างสรรพสินค้าแต่พอหลังจากที่ผ่านมาช่วงประมาณกว่า60ปีและกว่า50ปีให้หลังการเติบโตของห้างสรรพสินค้าก็มีมากมายขึ้นทำให้ทุนต่างจังหวัดเองก็อยากจะตั้งห้างเหมือนกันครับและห้างสรรพสินค้าในแต่จังหวัดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างชื่อเฉพาะถิ่นไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนะอาจจะมีเช่นเพชรเกษมพลาซ่าอย่างเงี้ยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าอาจจะมีห้างไกอมอนอะไรเงี้ยอยู่ทางผมจำไม่ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือน่าจะเป็นที่หาดใหญ่ใช่ไหมฮะหรือก็มีห้างอะไรอยู่ที่นครสวรรค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่ามีอยู่ห้างนึงที่จังหวัดนี้เนี่ยใช้จุดขายเมื่อ27ปีที่แล้วก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีบันไดเลื่อนแห่งแรกในจังหวัดนี้จังหวัดสุพรรณบุรีและถ้าพูดไปถึงนาทีนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับของผมเนี่ยอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีกี่คนนะฮะหรือว่าหลายท่านมีเพื่อนอยู่สุพรรณบุรีไหมรู้จักห้างนี้ไหมฮะนาซามอลอย่าไปคิดว่ารู้จักแบบอ่านจากเว็บอื่นไซต์อื่นได้ข่าวมาก่อนนะหน้านี้อะไรเนี่ยฮะเอาครับว่านาซามอลนี่ท่านผู้ชมคิดว่ารู้จักไหมครับห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ที่สุพรรณบุรีชื่อเสียงเนี่ยนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีบันไดเลื่อนนะถ้าถามว่าประเทศไทยห้างแห่งแรกที่มีบันไดเลื่อนคือห้างอะไรใครตอบถูกบ้างห้างสรรพสินค้าที่มีบันไดเลื่อนแห่งแรกของประเทศไทยคือห้างอะไรนะครับลองส่งกันเข้ามาดูนะครับแต่ว่าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีชื่อว่านาซามอลเป็นห้างที่มีบันไดเลื่อนแห่งแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดบริการมา27ปีและในที่สุดก็ถึงการเวลาแล้วครับโดยมีการโพสต์ผ่าน Facebook ของท่านด้านห้างนี้บอกว่าห้างมีความจำเป็นจะต้องปิดกิจการแล้วในวันที่31มกราคม2564นะครับนะผมอันนี้คือห้างที่มีบันไดเลื่อนแห่งแรกในต่างจังหวัดนครสุพรรณบุรีแต่ห้างอะไรที่มีบันไดเลื่อนแห่งแรกของประเทศไทยผมมั่นใจเลยว่าคุณจะทายถูกหรือไม่ถูกไม่รู้ลองส่งกันเข้ามาดูนะครับทีนี้ทำไมห้างแห่งนี้ต้องปิดตัวลงล่ะนะครับใน Facebook ของห้างสรรพสินค้านาซามอลเนี่ยนะครับเขาบอกเลยครับว่า1เขามีความจำเป็นนะ1มีความจำเป็นที่ต้องปิดกิจการด้วยเหตุผลหลายประการอันนี้ก็ต้องไปดูกันละครับถ้าว่าด้วยเชิงวิเคราะห์ก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้นะฮะ2มีข้อจำกัดที่ไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจแบบห้างสรรพสินค้าอีกต่อไปอ่ะมีความจำเป็นเหตุผลหลายประการและมีข้อจำกัดที่ไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจต่อนี่คือ2เหตุผลหลักที่ทำให้ห้างนาซามอลเนี่ยนะครับของสุพรรณบุรีซึ่งเปิดมา27ปีเนี่ยก็จะต้องปิดตัวลงละจริงๆห้างแห่งนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับเจ้าของที่ดินกับเจ้าของห้างเนี่ยเป็นคนละคนกันนะฮะเพราะห้างเนี่ยสร้างอยู่บนที่ดินที่ไปเช่าเข้ามาแต่ก็ถือว่าเป็นการเช่าอู่ยาวนานมากเลยซึ่งอยู่บนที่ดินนี้มาถึง27ปีเต็มๆปรากฏว่าอีกเพียง2ปีเท่านั้นครับที่สัญญาเช่าของห้างนาซามอลบนที่ดินแห่งนี้จะหมดอายุลงอีก2ปีแต่ผู้บริหารของห้างนาซามอลก็พิจารณากันอย่างทุ่นทีแล้วครับแถมเขาบอกใน Facebook ด้วยนะฮะว่า
ช้ช่วงจังหวะเวลานี้เป็นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายซึ่งทุกฝ่ายอาจจะหมายความว่าทั้งคู่ค้านะฮะทั้งซัพพลายเออร์ทั้งพนักงาน PC ทั้งพนักงานของห้างนะทั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยของห้างทั้งแม่บ้านทำความสะอาดของห้างนะครับทั้งร้านค้าที่อยู่ไล่เรียงอะไรของห้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ทุกฝ่ายฝ่ายบริหารของห้างนาซามอลเขาเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นจะเป็นการปิดกิจการในรูปแบบที่มีความทรงจำดีๆสำหรับคนชาวสุพรรณบุรีนะครับห้างนี้เนี่ยนะครับได้ประกาศชัดเจนแล้วครับว่าวันสุดท้ายคือ31 มกราคม 2564นะครับห้างนี้เองเนี่ยนะครับอีกข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆฝ่ายบริหารของห้างนาซามอลเนี่ยนะฮะได้ลดค่าเช่าให้กับบรรดาร้านรวงต่างๆที่ไปเปิดเช่าพื้นที่ในห้างปรากฏว่าลดลงมามากกว่าครึ่งลดแล้วลดอีกจนกระทั่งบางรายเนี่ยนะครับยอมลดจนจ่ายค่าเช่าเพียงแค่ 15% ของภาวะปกติทีนี้แหละมันไปสะท้อนที่ผลประกอบการบรรทัดสุดท้ายของบริษัทที่เปิดทำการกับห้างนาซามอลนั่นก็หมายความว่าไปไม่รอดเนี่ยก็รายได้มันหายหมดไปเรื่อยๆอันนี้จุดหนึ่งเห็นชัดแน่นอนนะครับถ้าเราจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือหนึ่งเศรษฐกิจชะลอตัวลงมากเลยครับในช่วงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แม้จะเจอโควิด2การแข่งขันของการค้าปลีกในประเทศไทยซึ่งถือว่าดุดันรุนแรงมากๆนะเริ่มเราเคยเห็นไหมครับว่าในช่วง20ปีให้หลังเนี่ยเราเพิ่งเห็นแบรนด์ของห้างโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆนั้นเข้าไปปักธงตามต่างจังหวัดและภูธรโดยเฉพาะบริเวณที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว3การแข่งขันของอะไรฮะค้าปลีกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งค้าปลีกค้าส่งออนไลน์ในยุคสมัยใหม่นั้นมีความรุนแรงทั้งแบบคนที่อยู่ในวงการค้าปลีกออนไลน์แบบดั้งเดิมเลยกับห้างซึ่งเพิ่งจะมาบุกเกี่ยวกับเรื่องของการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้กับลูกค้าของห้างสิ่งที่มองต่อไปก็คืออย่างนี้ครับถ้าจะถามว่าปรัชญาวิธีคิดในการปรับตัวของรุ่นที่จะต่อเนื่องในการบริหารจัดการกับห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นตอนนี้ทำต่อหรือไม่หรือพอมองประเมินปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วไม่ไหวถอดใจจริงๆนะครับ4สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับโควิด19ส่งผลให้กับอะไรครับรายได้กำลังซื้อทัวร์ท่องเที่ยวยิ่งโดยเฉพาะยิ่งสุพรรณบุรีก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งถูกไหมฮะก็ได้รับผลกระทบไปอย่างที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นะครับดังนั้นเมื่อดูสารตะทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งถ้าเอาไปจริงๆเนี่ยนะครับก็คือผู้ซื้อซึ่งผู้ซื้อหรือผู้บริโภคคนไทยทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าระหว่างเข้าห้างกับเข้าเพจกับเข้าเฟซเนี่ยคุณเข้าอะไรมากกว่ากันอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องถามและหาคำตอบจริงๆมันก็จะสะท้อนกลับมาว่านั่นคือคนไปห้างลดลงใช่หรือไม่นะครับดังนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจการนะครับที่มีการประกาศปิดห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในธุรกิจขายปลีกประเภท Department Store อีกหนึ่งห้างเข้าไปแล้วนับแบรนด์ใหญ่นับจนถึงขนาดนี้ผมว่าปีนี้มีไม่ต่ำกว่า3ห้างแล้วนะครับที่ปิดกิจการลงโด่งดังเป็นข่าวมือฮาก็คืออะไรครับการปิดกิจการถอนตัวของห้างอะไรฮะอิเซตันจากเซ็นทรัลเวิลด์2ไปต่อสัญญาแล้วปิดกิจการโบกมือลาประเทศไทยห้างต่อมาคืออะไรครับโตคิวที่มาบุญครองเซ็นเตอร์3นี่มาต่างจังหวัดเจอห้างนี่แหละนาซามอลเอาละอาจจะเทียบกับแบรนด์ห้างใหญ่ๆของญี่ปุ่นไม่ได้แต่มันก็เป็นกิจการที่ถือว่ามีความเติบโตมานานและเป็นน่าจะเป็นประวัติศาสตร์หนึ่งของเมืองสุพรรณซะด้วยซ้ำคือนาซามอลเปิดมา27ปีก็ไปไม่ไหวบ๊ายบายเห็นไหมฮะนี่แค่เฉพาะ3ห้างนะครับในปีนี้ที่ต้องปิดกิจการบอกลาในปี2563นะครับก็เอาละครับถ้าจะปิดกันสิ้นเดือนมกราคมตอนนี้คงจะต้องมีรถได้แจกแถมก็ลองแวะกันไปดูกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกันนะฮะ